ันนี้ก็ที่อะไรนะฟ้ามาทำผมก็มีฟ้าอยู่ที่ของฟ้านะเดี๋ยวรอให้คนอื่นก็ลงมีปลาด้วยปลาเล็กขึ้นมาหายใจแล้วค่ะแย่แล้วข้างล่างกิ่งไม้ถ่ายต้องไฟโหนต้นดังมากค่ะนี้นะคะก็เราจะอยู่ตรงหมู่บ้านขาวม่อเมืองใหม่แล้วนะคะตอนนี้ค่ะมาทางหลังขาวม่อเมืองใหม่นะคะซึ่งจะอยู่ห่างจากบริเวณคันบ่อจากแรกนะคะประมาณอันนู้นอยู่ไกลๆนะคะคือบ่อ2นะคะแล้วก็อันนี้เราจะมาเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็จะที่จุดๆเมื่อกี้ที่น้ำดำๆนะคะเราก็จะมากันเรื่อยๆน้ำจะไหลตลอดเลยบวกกับตรงนี้ก็น้ำดำเหมือนกันนะคะตรงนี้มาถึงขม่อเมืองใหม่แล้วจะห่างจากจุดนั้นประมาณสัก2กิโลเมตรกว่าๆได้นะคะดูนะคะน้ำดำมากเลยนะคะนะคะระหว่างทางที่เรามากันนี้จะสังเกตได้ว่าน้ำจะดำตลอดนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันตรงน้ำใหม่กันนะคะว่าเจ๊จะบอกว่ากลิ่นเหม็นมากนะคะนี่จะเป็นลมแล้วนี่นะคะนี่ค่ะน้ำก็ยังดำอยู่นะคะเห็นไหมคะสีน้ำนะคะเห็นไหมคะน้ำส่งกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะจะเห็นได้ว่าทั้งดำทั้งเหม็นเลยนะคะกลิ่นไม่ไหวจะเคลียร์นะคะไม่ไหวแล้วค่ะเหม็นมากตายค่ะนี่นะคะเรามาอยู่ตรงบริเวณคลองที่มาหนองขนาดนะคะตรงจุดนี้นะคะจะห่างจากบริเวณขอบบ่อก็พอสมควรแต่ว่าไม่ไกลมากประมาณสัก2กิโล1กิโล2กิโลได้นะคะอันนี้จะเป็นลำคลองที่มานะคะเป็นสายน้ำมาเรื่อยๆจนถึงจุดนี้น้ำจะดำมากแล้วก็เป็นน้ำไหลตลอดนะคะเราไม่รู้ว่าน้ำที่มันดำๆนี้เป็นมาจากอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้นิดนึงนะคะมันจะมีตกตะกอนสีดำๆด้วยแล้วมีกลิ่นเหม็นมากเลยนะคะจากพวกเราอยู่ตรงนี้นะคะเหม็นมากนี่ค่ะอันนี้คือดำปี่เลยนะคะอุ้ยดำจริงๆอะค่ะดำมากเลยอันนี้โอ้ยดำมากเลยอะตรงนู้นน่ะซึ่งน้ำปกตินะคะจะไม่ดำอย่างนี้เท่าไหร่แล้วก็ไม่แน่ใจว่าน้ำตรงนี้จะมาจากตรงไหนกันแน่นะคะแต่ว่าที่รู้ๆมันมีกลิ่นเดียวกับกลิ่นที่อยู่บริเวณที่เราไปที่ตรงขอบใกล้ๆบริเวณขอบบ่อเลยนะคะนี่ค่ะเห็นไหมคะส่งกลิ่นมากแล้วจะสังเกตบริเวณที่เรามาเมื่อกี้นะคะเราจะเห็นว่ามีปลาตายด้วยนะคะค่ะวันนี้วันที่13พฤศจิกายน2560นะคะค่ะช่วงนี้คนกำลังเกี่ยวข้าวกันก็จะเห็นได้ชัดว่าเนี่ยค่ะรถเกี่ยวนะคะเขากำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เลยแต่ตรงนี้น้ำดำมากนะน้ำเหม็นมากเลยนะคะบอกตรงว่าเหม็นมากถ้า
ถ้าเอาเข้าไปให้ดมได้ให้ดมไปแล้วนะคะเป็นเดือนที่17เดือนสิงหาคมปี2560น้ำที่เห็นนี่คือสภาพน้ำที่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินเขาเรียกว่าน้ำซับนะคะก็คือพอฝนตกลงมาระยะหนึ่งทำให้อิ่มดินอิ่มตัวแล้วน้ำใต้ดินก็เป็นมันก็จะมีน้ำซับผุดขึ้นมาตามธรรมชาติแต่ว่าน้ำซับที่เนี่ยผุดขึ้นมาก็จะเอาคือมันขึ้นมาใสๆแต่ว่ามันตกตะกอนเป็นสีคล้ายๆสนิมเหล็กแต่เราไม่รู้ว่ามันมีเฉพาะสนิมเหล็กหรือว่ามีตัวอื่นขึ้นมาด้วยเราไม่รู้ไม่ทราบฮะเพราะว่าเท่าที่เห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยคือเห็นว่าน้ำมันใสแต่ว่ามันมีตะกอนอยู่ด้านล่างเป็นสีส้มๆแบบนี้ค่ะอันนี้ก็คือทางน้ำที่มันไหลไปตามธรรมชาติว่าสุดท้ายมันก็ลงไปที่นาข้าวลงตามลำคลองไปตั้งแต่เหมืองปิดยังไม่มีใครเข้ามาช่วยบำบัดหรือดูแลอะไรกับผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน